สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักแล้วก็การทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะมากันในส่วนของชาวกรกฎในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะก็ใครที่เข้ามาใหม่นะคะช่องนี้เป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นราศีก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกาขอโทษ22มิถุนาถึง21กรกฎาคมนะคะประมาณนะคะโดยประมาณโอเคสำหรับชาวกรกฎในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะเริ่มต้นกันวันที่21พฤศจิกายนเมื่อดาวอาทิตย์นะคะย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเดือนที่6ของคุณในเรื่องของการงานความสำเร็จชื่อเสียงเนี่ยมีนะคะมีโอกาสสมัครงานได้งานมีเพื่อนฝูงแนะนำงานให้แบบปรับอยู่ๆได้งานจากเพื่อนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะจะมองโลกในแง่ดีจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำอะไรก็สำเร็จความมั่นใจจะมานะคะมีโอกาสได้เดินทางมีโอกาสได้เรียนต่อนะคะเรียนอบรมสัมมนาพวกนี้เพิ่มเติมก็ได้เหมือนกัน21เดือนพฤศจิกายนดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเดือนที่5ของคุณเข้าใจว่าหลายคนน่าจะฮอตมากๆสำหรับชาวกรกฎนะคะก็คือคุณมีโอกาสที่จะไปข้องเกี่ยวกับความรักที่แบบความรักแบบหนุ่มสาวมีคนเข้ามาจีบนะแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นเลิฟแอฟแฟร์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้ดูไปยาวๆนิดนึงไม่อยากให้แบบฟันธงคอนเฟิร์มศึกษาดูใจกันไปก่อนแบบนี้จะดีกว่าหรือไม่จะแปลว่าช่วงนี้คุณมีความฮอตเกิดขึ้นคุณมีโอกาสได้ไปทำสิ่งที่คุณชอบงานอดิเรกหรือว่าทำกิจกรรมแบบสันทนาการอะเยอะแยะมากมายนะคะบางคนไปล่องแก่งล่องแพไปดำน้ำไปว่ายน้ำไปวาดภาพระบายสีอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่คุณเหมือนกับมีความชื่นชอบอยู่แล้วนะคะ27เดือนพฤศจิกายนดาวศุกร์นะคะทำมุมตรงข้ามกับยูเรนัสซึ่งอยู่ในเรื่องของเพื่อนเข้าใจว่าความรักนะคะจะเข้ามาแบบปรับจากเพื่อนของเพื่อนแนะนำมาให้ได้นะหรือแม้แต่ว่าการเงินเหมือนกันยิ่งคุณแบบเหมือนรู้จักเพื่อนที่แบบมากหน้าหลายตานะคะก็จะมีโอกาสเหลือเกินที่จะนำพามาซึ่งการเงินที่มันเพิ่มมากขึ้นได้ช่วงนี้อาจจะเป็นการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่บอกไปว่าเป็นงานอดิเรกและมาพัฒนาฝีมือแรงงานนะพอหลังจากนี้ไปมีโอกาสจะเปลี่ยนจากงานอดิเรกมาเป็นงานประจำได้เหมือนกันพอวันที่28เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเนปจูนเดือนนำหน้าแล้วอะไรก็แล้วแต่นะที่ผ่านมาเนี่ยเนปจูนอยู่ในเดือนที่9ของคุณก็ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการตามหาตัวเองการเข้าใจตัวเองที่มันมากขึ้นนะหรือแม้แต่การโซเชชิ่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้เหมือนกันยิ่งให้ยิ่งได้รับอยากให้ช่วยเหลือคนอื่นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ30เดือนพฤศจิกายนฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์นะคะเกิดขึ้นในราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่12ของคุณนะคะก็เขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาจบนะคะอะไรบางอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่ต้องติดต่อสื่อสารพูดคุยความรักแบบแอบการต้องทำเหมือนสัญญาที่ร่วมกับพี่น้องหรือว่าการเดินทางระยะใกล้ๆหรือว่าศัตรูลับนะคะหรือว่าการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรที่มันดูจริงจังมันมีโอกาสได้จบได้เปลี่ยนเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้นับไป3เดือนหรือว่า6เดือนถัดจากนี้นะคะรวมไปถึงพวกศัตรูลับบอกไปแล้วนะหรือว่าการใช้ลางสังหรณ์ที่จะแม่นยำมากกว่าเดิมได้วันที่1ธันวาคมดาวพุธเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเรือนที่6ของคุณถ้าไปสัมภาษณ์งานเนี่ยดีเลิศนะคะพูดดีมากคนแบบคนรู้สึกคุณฉลาดมากขึ้นหรือว่าคุณจะพูดอะไรอ่ะใช้หลักการใช้เหตุผลใช้หลักความจริงเข้ามาพูดอะค่ะแล้วคนจะเชื่อถือคุณได้มากขึ้นเยอะมากๆนะคะ5เดือนธันวาคมดาวศุกร์ทรายกับเนปจูนเป็นมุมที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะนำพามาซึ่งความรักจากต่างประเทศความรักจากแดนไกลการเงินจากออนไลน์การเงินจากแดนไกลการทำสัญญาใครมีเรื่องฟ้องร้องต่างๆคดีความก็ชนะเลิศได้เงินจากตรงนั้นได้เหมือนกัน9เดือนธันวาคมอาทิตย์นะคะฉากกับเนปจูนอันนี้เป็นเกิดขึ้นปีละครั้งนะคะซึ่งจะนำพามาซึ่งความเหมือนกับคาดไม่ถึงอะเห็นอะไรแบบไม่คาดฝันหรือว่าเราอาจจะประเมินสิ่งนั้นอะ
น้อยกว่าความเป็นจริงไปหน่อยนะคะบางคนอาจจะมีภาวะผิดหวังเสียใจโดนหลอกโดนโกงเกิดขึ้นได้ต้องระวังนิดนึง10เดือนธันวาคมนะคะอาทิตย์ทรายกับอังคารอันนี้เป็นวันที่ดีมากชนะเลิศนะคะชนะเลิศเดี๋ยวเพราะสิ่งที่เกิดจากขึ้นในเรื่องของการงานนะคะคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจงานจะทำอะไรจะต้องไปสั่งคนจะไปต้องไปเหมือนบริหารงานเนี่ยคุณสามารถทำได้ดีมากๆเป็นการ take action ลงมือทำได้ดีมากๆเลยนะคะเขาใช้คำว่า go for the goal ก็คือเฮ้ยเอาเลยทำเลยสู้เลยมันได้สิ่งที่แบบมีค่ากลับมาแน่นอน13เดือนธันวาคมพุธชากับเนปจูนอันนี้เป็นอีกมุมอีกวันนึงที่อยากให้คิดให้รอบคอบนิดนึงเนาะบางทีเราจะเสียเปรียบอะถ้าเราไม่ได้จะโดนหลอกหรืออะไรเนี่ยบางคนนะนักเรียนบอกว่าเออผมก็ไม่ได้โดนหลอกอะแต่ผมก็ให้เขาไปอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้คือบางคนอาจจะรู้สึกแบบถึงการเสียเปรียบรู้สึกถึงการที่เราจะให้อะไรไปแล้วเราได้ผลตอบแทนมาไม่ตรงกับที่เราต้องการแบบเนี้ยก็ได้ก็ต้องระวังนะคะ14เดือนธันวาคมนิวมูนโซลาร์อีคลิปส์นะคะเกิดขึ้นในเรือนที่6ของคุณเปลี่ยนแปลงการดูแลตัวเองใหม่ลดหุ่นดูแลตัวเองจากภายนอกและภายในจิตใจเปลี่ยนตั้งแต่ลูน่าอีคลิปส์ความรู้สึกข้างในจิตใจมันเริ่มเปลี่ยนและคุณจะเริ่มแบบคิดทบทวนสิ่งที่เป็นมาเนี่ยทั้งตัวตนเรื่องการเงินอะไรก็แล้วแต่นะนานาจนถึงแบบครบรอบแล้วอะในเรื่องของจิตใจของคุณและพอมาโซล่าอีคลิปเกิดขึ้นโอเคฉันจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ฉันจะผอมฉันจะสวยฉันทำสีผมใหม่หรือแม้แต่การแสดงออกให้คนอื่นเห็นลูกน้องบริวารการพาตัวเองเข้าสู่สังคมไปช่วยเหลือคนอื่นคุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงพวกนี้เกิดขึ้นได้นะ15ธันวาคมนะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูก็ในเรื่องของความรักการเงินนะคะคือตรงช่วงที่ศุกร์อยู่ในเรือนที่5ของคุณเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะมีเสน่ห์เป็นช่วงที่คุณดูแบบเหมือนนิยามความหลักรักคุณจะดูลึกลับซับซ้อนแล้วเวลาที่คุณดูลึกลับซับซ้อนแบบว่าไม่เผยไตหมดเนี่ยค่ะคนจะวิ่งหาคุณแล้วพอเวลาศุกร์เนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนที่6นะความรักก็มาจากเรื่องงานได้หรือบางทีนิยามความรักการดึงดูดคนเนี่ยก็จะมาจากคนที่แบบเอ้ยการศึกษาสูงชอบเดินทางต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่เหมือนเป็นคนมองโลกในแง่ดีอารมณ์ดีแบบเนี้ยก็ได้ดึงดูดคนประมาณนี้เข้ามาในชีวิตนะคะพอวันที่15ธันวาคมไครอนนะคะเดินนำหน้าแล้วก็เป็นจังหวะเวลาของคุณเนี่ยค่ะมันมาเยียวยารักษาใจในเรื่องของการงานค่อนข้างจะเยอะเนาะที่ผ่านมานะตอนนี้ก็เดินหน้าลุยเต็มที่ทำอะไรคุณเหมือนกับคุณต้องทำงานที่ต้องไปเยียวยาต้องไปช่วยเหลือคนอื่นถ้าคุณได้ช่วยคนอื่นหรือว่าสิ่งที่คนอื่นเห็นมาที่ตัวคุณนะคะมันมีลักษณะที่คุณต้องไปช่วยคนนะคะคุณจะชอบคุณจะรู้สึกว่าเหมือนเติมเต็มสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนในช่วงเวลานี้คุณรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรเพื่อช่วยคนอื่นเยียวยาคนอื่นแล้วฉันจะรู้สึกมีความสุขนะคะพอวันที่16เดือนธันวาคมนะคะดาวเสาร์เนี่ยเขาก็ย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนที่8ของคุณทีนี้เนี่ยเสาร์มันก็มีหลายความหมายเนาะเรือนที่8เรื่องการเงิน other people money sex ยาเสพติดหรือว่าในเรื่องของเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็ได้เวลาเสาร์ที่มันเข้ามาเนี่ยค่ะต้องบอกว่าบางคนอ่ะจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้บางคนจะรู้สึกกดดันรู้สึกว่าต้องประหยัดให้มากหรือว่าภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังได้หรือถ้าไม่ได้แบบเฮ้ยชีวิตปกติสุขดีไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเลยจังจะมองว่าบางคนอ่ะจะค่อนข้างประหยัดมากค่อนข้างคิดอย่างรอบคอบมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะเงินที่เป็น other people money ก็คือการเงินที่เป็นเงินคนอื่นนะคะจะคิดเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็วันที่19นะคะเดือนธันวาคมนะพฤหัสก็ย้ายเข้ามานะคะในส่วนของเรือนที่8เหมือนกันแสดงว่าเหมือนคุณโดนขีดจำกัดแต่พฤหัสเข้ามาคือความขยายคือเหมือนกับมือซ้ายมันเหมือนกับต้องเสียเงินแต่มือขวาได้รับเงินเข้ามามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมองว่าหลายคนอาจจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมองถึงสิ่งที่การจำกัดการประหยัดเนี่ยแล้วคุณก็คิด
ตามหาว่าสิ่งไหนที่คุณจะสามารถสร้างงานสร้างเงินได้คือในส่วนตัวเองเป็นเมถุนเนาะที่ผ่านมาเสาร์ในเรือนนี้มาก็เกือบ3ปีแล้วจะบอกว่าจะขอเตือนชาวกรกฎเนาะว่าเรื่องการเงินนะคะบางทีเนี่ยมันเป็นภาวะสภาพคล่องไม่เหมือนปกติถ้าคุณเคยอู้ฟู่มากบางทีเวลาเสาร์เข้ามาเขาจะมาสอนให้คุณต้องประหยัดอดออมนิดนึงก็ได้เหมือนกันแต่เนื่องจากดาวพฤหัสมันตามกันมาและวันที่21เดือนธันวาคมเป็นช่วงเป็นวันที่เสาร์กับพฤหัสกุมกันนะมันเป็นวันที่ดีมากจะทำอะไรก็ทำได้สำเร็จคิดได้อย่างรอบคอบมันจะไม่ได้แบบประมาทเกินไปหรือไม่ได้เป็นแบบลักษณะแบบเครียดมากเกินไปนะคะถ้าคุณจะทำอะไรหลังวันที่21ธันวาคมไปก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดีงามพระราม8มากๆนะคะช่วงนี้จะเห็นเนาะตรงนี้ก็จะเป็นมินิตรีโกณนะคะเกิดขึ้นในเรื่องของพาร์ทเนอร์นะคะจริงๆมันใกล้ๆกับในเรื่องการเงินน่ะจันก็มองว่าพาร์ทเนอร์แล้วก็การเงินคุณค่อนข้างจะชัดช่วงเวลานี้นะคะแต่ถ้าจะเห็นเนี่ยก็จะมีดาวทำเป็น T square นะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องดาวจันทร์คุณแม่นะคะเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวนะคะหรือมาจากเพื่อนก็ได้นะตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะต้องนำพามาซึ่งความทุกข์ใจให้คุณเยอะเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเยอะเป็นพิเศษนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวแจ้งจะเปิดไพ่ให้กับชาวกรกฎนะคะช่วงเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะ The Hermit นะคะเหมือนภาวะต้องอยู่กับตัวเองใช้สมาธิใช้สติปัญญาเป็นการเลือกที่จะอยู่กับตัวของคุณเองมากกว่านะคะอาจจะมีภาวะเครียดกุ้มใจหรือว่าเหมือนอยากจะทำอะไรสักอย่างตามหาสิ่งที่เป็นแพชชั่นของตัวเองแต่อาจจะยังไม่เจอซะทีเดียว The Lovers เข้ามามันมีพาร์ทเนอร์มีคนเข้ามาช่วยเหลือถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีพาร์ทเนอร์เป็นตัวเป็นตนแต่ช่วงเวลานี้สังเกตไหมว่าตัวเองจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณมากกว่าปกติระวังสุขภาพนิดนึงเนาะจริงๆเวลาที่มีดาวมาอยู่ในเรือนที่8ของคุณเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงได้นะคะแล้วก็ภาวะเครียดนอนไม่หลับนะคะมีนะคะบางคนอยากจะออกไปจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเรื่องความไม่สบายใจหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าฉันอยากจะตามหาสิ่งที่ฉันอยากจะทำจริงๆซึ่งแม้ว่าฉันยังไม่รู้แต่ว่าฉันก็พยายามจะตามหานะคะตรงนี้เนี่ยไพ่ The Hermit เกิดขึ้นเหมือนบางทีการที่คุณอยู่กับตัวเองนะคะใช้ประสบการณ์สิ่งที่ร่ำเรียนมานะคะมาพิจารณาซิว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรกันแน่โอกาสใหม่ๆเข้ามามีอยู่นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ชอบที่สุดแต่ถามว่ารับไว้ดีกว่าไม่รับนะคะแล้วก็ลองทำดูเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆมันเหมือนเป็นสิ่งที่จะพาคุณไปอีกจุดหนึ่งของชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเวลาได้รับงานอะไรให้ทำหรือว่ามีโอกาสอะไรเข้ามาหรือว่าความรักอยู่มีคนเข้ามาคุยเนี่ยจังอยากให้คุณนะคะลองพิจารณาลองคุยดูก่อนอย่าเพิ่งตัดนะคะถึงว่ามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักเหนื่อยไม่ล้าแต่ก็มันจะทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วเอาสิ่งที่เราเรียนรู้อะค่ะไปเพื่อเป็นจุดที่คุณจะผลักคุณไปอีกระดับหนึ่งนะคะมันมีโอกาส The World เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศคนรักจากต่างชาติหรือว่าความสัมพันธ์หรือว่างานต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะพาร์ทเนอร์มีบางทีมีความรู้สึกไม่สบายใจอย่างหนักอันนี้ไพ่ดาบเกิดขึ้นช่วงเวลานี้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงบางทีเราจะเครียดเกิดขึ้นได้นะคะก็ต้องระวังนิดนึงช่วงธันวาคมเนี่ยดาวเสาร์ดาวพฤหัสมันจะชิปพลังงานจากในส่วนของธาตุดินไปสู่ของธาตุลมธาตุดินเนี่ยเป็นอะไรที่ practical โดยเฉพาะดินที่อยู่ในราศีมังกรมังกรคือ cardinal ความเป็นผู้นำธาตุดินคือ practical ขั้วคือขั้วเป็นขั้วลบเนาะเป็นอย่างเนาะเพราะฉะนั้นน่ะที่ผ่านมาหลายคนอ่ะจะมีภาวะการตั้งรับเหมือนต้องการที่จะพิจารณาอะไรบางอย่างอย่างถี่ถ้วนก่อนที่เราจะเลือกนะคะอาจจะต้องมีใครมาจุดประเด็นให้เราสามารถที่จะเหมือนกับชักจูงเราให้เราบอกเอ้ยโอเคเอาสิ่งนี้หรือไม่ที่ผ่านมาตัวคุณนะคะค่อนข้างจะใช้ความคิดเยอะเป็นพิเศษนะคะในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เวลาที่มันมีเสามีดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นเดือนที่8ของคุณราศีกุมให้เรามาแยกแยะ ก่อนว่าโอเคกุมนะกุมเนี่ยเป็นธาตุลมแล้วกุมเนี่ยเป็นฟิกซ์แล้วกลุ่มเนี่ยก็เป็นขั้วบวกใช่ไหมเป็นหยิน
เป็นหยางขอโทษทีทีเนี้ยเหมือนกับตัวคุณนะคะจะเปลี่ยนโอกาสที่ได้มาเนี่ยลมคือการสื่อสารการเรียนรู้การพูดคุยความฉลาดนะคะแล้วฟิกซ์คือสิ่งจังเข้าใจว่าคุณจะเหมือนกับจะดื้อมีความดื้อมากเป็นพิเศษมีความดื้อมากในไอเดียโดยเฉพาะสิ่งที่มันต้องคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องการหางานหาเงินเนี่ยค่ะหรือแม้แต่เรื่องเซ็กส์หรือว่าบางคนมีพยาเสพติดมีสิ่งพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะพวกอดีตชาติความเชื่อก็ใช่บางทีคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกแบบเนี้ยฉันมันอินกับสิ่งนี้มากหรือว่าฉันไปเล่าไปร่ำเรียนสิ่งนี้มาแล้วฉันเชื่อกับความคิดนี้นี้มากๆเลยนะคะก็ได้เหมือนกันก็ลองพิจารณาลองสังเกตตัวเองดูเนาะว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าในช่วงที่ดาวเสาดาวพฤหัสมันย้ายจากธาตุดินไปสู่ธาตุลมนะคะตรงนี้พลูโต transformation ก็เป็นช่วงเวลาเหมือนกันเพราะเดือนที่8ก็เป็นเดือนของดาวพลูโตมาก่อนนะคะเป็น traditional chart ก็คือการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงโชคชะตาเปลี่ยนแปลงเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนสิ่งที่แบบคุณทำแล้วคุณเปลี่ยนแบบเหมือนงูลอกคราบอะค่ะทำอะไรใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ได้ไพ่Ten House the World นะคะ the World ซ้ำนะคะมีการสำรวจโลกกว้างมีการที่คุณรู้สึกว่าฉันอยากจะเติบโตทางจิตวิญญาณหรือว่าทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยสังดาวอาทิตย์ย้ายไปอยู่ในราศีธนูด้วยตรงนี้ the World ก็แทนเขาเหมือนกันนะแล้วก็มูลก็คือโซลก็คือใช้อารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของการเปลี่ยนองศาการเปลี่ยนโซลาร์อีคลิปลูนาอีคลิปในรอบนี้อาจจะมีอิทธิพลกับตัวคุณค่อนข้างจะเยอะนะคะขอดูในเรื่องของการงานนะคะ1 by courage be courageous and stand up for your beliefs ก็คือการที่คุณจะต้องมั่นใจค่ะคุณเก่งคุณมีความสามารถคุณมีความเป็นผู้นำสูงคุณทำได้อยู่แล้วนะคะสู้ๆนะคะแม้อุปสรรคจะเข้ามาเยอะมากแต่จะเห็นได้ว่าฟ้าใหม่จากสีดำสีเทาแล้วกลายเป็นสีเหลืองทองเงี้ยยังไงโอกาสมันมีเข้ามาแน่นอนถามว่าตอนนี้หนักไหมหนักจริงแต่ข้างหน้าเหมือนเขาบอกว่า it shall be past ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือมันก็จะแบบเฮ้ยมันจะผ่านไปมันจะเป็นวันใหม่อย่างแน่นอนนะคะการเงินนะคะ you are safe นะคะก็ Angel Michael เนี่ยนะคะเข้ามาตอบว่า I am protecting you against lower energies and guarding you your loved one and home ก็คือไม่ต้องเป็นห่วงเงินเนี่ยมีอยู่นะแล้วมันมีดาวย้ายไปเดือนที่8ด้วยแสดงว่าคุณเนี่ยมีเหตุเรื่องเงินชัดเยอะอาจต้องโอเคเสียเงินหรือว่าต้องเอาเงินไปจ่ายใช้จ่ายอะไรแต่ว่าพฤหัสก็ตามมาไม่ต้องเป็นห่วงค่ะมีเข้ามาอยู่แล้วสุขภาพนะคะ teaching and learning keep an open mind andlearn new idea then teach the idea to other คือสุขภาพทั้งกายทั้งใจเนาะบางทีเนี่ยเหมือนที่คุณได้เรียนอะไรมาแล้วคุณต้องส่งต่อสอนคนอื่นไปเรื่องสุขภาพเหมือนกันเฮ้ยทำยังไงให้ฉันหุ่นดีพอฉันได้เรียนรู้แล้วฉันก็ส่งต่อเหมือนบางคนเนี่ยจันก็แนะนำนักเรียนเนี่ยไม่แน่ใจเข้ามาฟังหรือเปล่ามันเป็นช่วงเมื่อถ้าเขาถนัดในเรื่องของอาหารการกินบางทีลองประยุกต์ลองทำให้มันอร่อยแต่สุขภาพดีดูแบบเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนเราได้เรียนรู้สิ่งนี้แล้วก็ส่งต่อมันก็ทำให้เราชีวิตดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็การเรียนนะคะ gifts from God we angels bring you gift from creator open your arms to receive ก็คือสิ่งที่ได้เข้ามามันเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องความรักนะคะ divine order everything is how it needs to be right now look past the illusion and see underlying order คือการที่คุณนะคะลองสังเกตพฤติกรรมแพทเทิร์นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตเนาะจังจะบอกว่าแจงไม่ได้แค่ดูดวงนะจริงๆแล้วแจงอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบโค้ชแล้วก็โอเคอาจจะมีการผสมผสานเรื่องความรักประกอบซึ่งจริงๆไม่ใช่พูดอย่างนั้นคือจริงๆตัวเองก็ทำอยู่นะปัจจุบันแต่จะบอกว่าเหมือนไพ่ใบเนี้ยมันพูดถูกอะเหมือนกับบางทีบางข่าวอะค่ะเราอะนับ3เราต้องหาสิ่งสังเกตดูซิว่าบางสิ่งบางอย่างเราเคยคบคนประมาณนี้มา3ครั้งหรือเปล่าถ้าคบ3ครั้งแล้วเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนเฮ้ยเคยมีผู้ชายที่มีเมียแล้วมีแฟนแล้วเข้ามาจีบเราหรือเปล่าถ้ามา3ครั้งแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นสัญญาณมาบอกเราแล้วนะบางทีคนที่เข้ามาไม่ผิดแต่เราเองอาจจะผิดแล้วนะครั้งแรกครั้ง2เขาอาจจะผิดแต่ครั้ง3เนี่ยเป็นตัวเราเองแล้วอะไรก็แล้วแต่ค่ะเขาบอกว่าให้สังเกตแพทเทิร์นในตัวเอง
การกระทำเนี่ยสำคัญกว่าคำพูดและแพทเทิร์นชีวิตอะสำคัญกว่าการกระทำเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่ผ่านมาเราเจอเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราต้องกลับมาสังเกตพฤติกรรมของเขาและของตัวคุณเองด้วยจะดีกว่านะคะตรงนี้ความรักอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่าช่วงเวลานี้คนเข้ามาเนี่ยทำให้ไม่สบายใจปวดใจอย่างหนักและอีกอย่างไพ่ The Hermit เป็นไพ่ของการเลือกที่จะอยู่คนเดียวถามว่ามีคนเข้าหาไหมมีแต่ถ้าจะเห็นนะทั้งซ้ายทั้งขวาคือหันออกไปข้างนอกไม่ได้หันมาหาเราเลยทั้ง Queen of Wands นะคะคนที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูกันพฤษภมังกรธนูกันเมถุนก็ได้คือมันมีคนเข้ามาพัวพันเกี่ยวข้องแต่ว่าเขาไม่ได้หันมาใส่ใจคุณเลยเขาหันหน้าออกไปแล้วทำให้คุณแบบไม่สบายใจใครเข้ามาใหม่ก็ยังไม่ได้สนใจคุณขนาดนั้นบางทีอะค่ะเราต้องเสน่ห์เราสร้างได้เราต้องมาหัดเรียนฉันก็เลยพยายามให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอ่อยหรือการเดทหรือว่าการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆนะโดยเฉพาะความรักนะคะอยากให้ลองมาดูหลักคิดเหมือนบางทีเราอาจจะคิดแบบนี้มาทั้งชีวิตแต่ว่าอ้าวมันต้องทำตัวแบบนี้หรอแบบนี้คือบางทีเราไม่รู้จริงๆนะถ้าคนที่ไม่รู้นะตรงนี้มีโอกาสได้เจอจากคนที่ทำงานสายกู้ภัยกู้ชีพหมอพยาบาลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ Hammer Sabotage นะคะปวดร้าว Rebuild นะคะก็อย่าเลยนะคะพอก่อนนะคะ Sabotage มันแบบเสียหายเจ็บปวดอะ Camera ก็คือเอาความทรงจำเนี่ย Learn from the past นะคะก็เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมานะคะ Stepped on the back in the backก็คือ heartbreak นะคะเสียใจนะคะตรงนี้ engagement ring นะคะและได้ไพ่ love และขออีกหนึ่งใบได้ไพ่ paradise happiness expansion joy playful one โอเค3ใบแรกเนี่ยไม่ดีเลยคือจริงๆอยากให้ตัดอยากให้เรียนรู้จากสิ่งที่มันผิดพลาดไปพฤติกรรมซ้ำซ้อนบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นแฟนเฮ้ยชอบหรือไม่บอกแต่มารับมาส่งมาไปบางทีเนี่ยช่วงแรกๆเขาอาจจะผิดแต่ช่วงหลังเนี่ยเราอนุญาตให้เขาเข้ามาหาเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องรับผลของการกระทำนั้นด้วยเนาะไม่ใช่ว่าเวลาความสัมพันธ์นะคะแฟนกันเนี่ยมันต้องมี2คนประกอบหรือบางคนเนี่ยมีคนเดียวแต่ฟุ้งซ่านอยู่คนเดียวก็ได้แต่ทีเนี้ยทางนั้นทางเนี้ยเราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่มันผิดพลาดแล้วก็เราก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะคะที่บอกไปถ้ามันผิดซ้ำบางทีไม่ใช่เขาอาจจะเป็นเราแล้วก็ได้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สบายใจเหมือนเราไปฝังกับอดีตว่าเอ้ยหน้าพิกัดนั้นวันนั้นเนี่ยเขาดีกับเรามากแต่พอเวลามันผ่านไปเขาก็ควรจะกลับมาดีกับฉันสิบางทีมันไม่เป็นแบบนั้นถ้าคุณทำใจได้คุณ move on จากสิ่งนี้ได้จะเห็นได้ไหมว่า10ดาบเนี่ยมันปักหลังแล้วนะมี step in the back แล้วนะถ้ามันจบตรงนี้ได้จริงๆอะค่ะฟ้าใหม่มันกำลังจะเปิดอะค่ะ love paradise engagement ring นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคุณต้องตัดพฤติกรรมซ้ำๆเดิมๆให้ได้ก่อนนะคะความรักดีๆมันจะเกิดขึ้นเนาะตรงนี้ The Lover เข้ามารออยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ปรับพฤติกรรมเดิมบางทีมันก็ยังไปต่อไม่ได้นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจ้งได้นะก็ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ